เดอะสตาร์เพราะว่าหยุดการแข่งขันไป1สัปดาห์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะคุณผู้ชมหยุดการประกาศผลคะแนนโหวตสะสมกลางสัปดาห์ไป1สัปดาห์ด้วยแต่ว่าวันนี้ได้เวลาแล้วที่จะมาประกาศนะคะคะแนนโหวตสะสมกลางสัปดาห์ซึ่งพี่แฟรงค์ภคชนก็อยู่กับน้องๆทั้ง4คนเดี๋ยวพวกเราจะได้ทราบไปพร้อมกับน้องๆเลยเชิญพี่แฟรงค์เลยค่ะขอบคุณครับน้องเดียครับผมวันนี้ฮะผมแฟรงค์ภคชนครับจะพาคนไทยประเทศนะฮะมาสู่ในบรรยากาศของการประกาศคะแนนสะสมกลางสัปดาห์ของ4คนสุดท้ายกับเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวครับผมเอาละฮะและเนื่องจากวันนี้นะฮะเป็นด่าน4คนสุดท้ายฮะเพราะฉะนั้นเราจะพิเศษกว่าทุกครั้งฮะโดยเราจะประกาศคะแนนของทั้ง4คนให้ได้ทราบพร้อมๆกันทั่วทั้งประเทศพร้อมหรือยังจ๊ะคะแนนนี้ฮะเราสะสมกันมาตั้งแต่ท้ายรายการเดอะสตาร์เมื่อการแข่งขันครั้งล่าสุดนะฮะจนถึงวันนี้ครับผมอันดับที่1ครับได้ไป 31.49% ขอแสดงความยินดีกับชินจังครับอันดับที่2ครับได้ไป 29.33% นั่นก็คือมี่ครับอันดับที่3ได้ไป25.06% ขอแสดงความยินดีกับเจมส์ครับผมนั่นหมายความว่าผู้ที่ได้อันดับที่4นะฮะได้ไป 14.12% นะก็คือแซมครับผมเอาละเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเต็มที่นะฮะเต็มที่กับการแข่งขันครั้งนี้มี2โจทย์ด้วยกันวันอาทิตย์นี้ฮะคุณผู้ชมจะได้พบกับการแข่งขัน2โจทย์ของพวกเขา4คนสุดท้ายนะครับผมอย่าลืมครับคะแนนสะสมกลางสัปดาห์นับเป็น 60% ของคะแนนทั้งหมดและยังไม่สิ้นสุดแค่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นรักใครเชียร์ใครอยากให้ใครได้ไปต่อส่งคะแนนของคุณมาได้ครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS พิมพ์หมายเลขของผู้แข่งขันแล้วส่งมาที่4242899 1คะแนนของคุณอาจจะเปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปตลอดการหรือไม่ก็สามารถโหวตได้ตามช่องทางที่คุณสะดวกครับและพบกับการถ่ายทอดสดวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปกับ The Star ค้นฟ้าคว้าดาว2022ส่งไปที่น้องเดียครับขอบคุณพี่แฟงมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาคะแนนโหวตสะสมกลางสัปดาห์แบบนี้ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าใครได้ไปต่อแต่ก็ห้ามชะล่าใจเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอีก4วันกว่าที่จะปิดโหวตคุณก็ต้องโหวตกันเข้าไป5ช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชม5ช่องทางแบบนี้คุณชอบใครเชียร์ใครไม่อยากให้ใครแบบโอ้จะต้องแบบไปอีกแล้วอะไรเงี้ยคุณต้องรีบโหวตนะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะน้องๆฟังคะแนนโหวตสะสมกลางสัปดาห์กันไปแล้วก็จะกลับไปพักค่ะที่บ้านเดอะสตาร์โครงการ Cave Ewa by Asset Wise ค่ะเพื่อที่จะพักผ่อนแล้วก็ฝึกซ้อมกันต่อเนาะเพราะว่าสัปดาห์นี้2โจทย์อะค่ะ2โจทย์2โชว์กับเพลงรุ่นพี่เดอะสตาร์แล้วก็เพลงของ3กรรมการพี่หนุ่มพี่ดาแล้วก็พี่โดมนะคะถือว่าท้าทายมากๆหลายคนก็รอดูเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี้ได้ดูอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชม6โมงเย็นเจอกันค่ะ